สวัสดีค่ะมื้อนี้นะคะกลับมาพบกับปะอูพาเพื่อนคือเก่าน้องพี่น้องมื้อนี้ปะอูก็มีเมนูอาหารนะคะมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะเหมือนเดิมนะคะเช่นเคยเลยนะคะซึ่งเมนูนี้นะคะก็เป็นเมนูอาหารที่หาได้ง่ายในหนานี่เนาะพี่น้องมาเบิ่งว่าเฮ็ดอีหยังพี่น้องมื้อนี้เมนูของปะอูนะคะไปใช้มือถือหรือสมาร์ทโฟนอย่าลืมกดติดตามและปุ่มนี้ที่ส่งคลิปใหม่แจ้งเตือนกดปุ่มนี้กดกระทืบไลค์ถึงนี้ครับมื้อนี้นะคะปะอูก็จะผัดพริกแกงหมูนะคะใส่กับหัวปีพี่น้องหัวปีนะคะถ้าบ่เชื่อว่าหัวปีนะคะนี่พี่น้องหัวปีนี่เป็นหัวนะคะอันนี้เป็นหยังคือว่าหน้านี่มีหน้าหน้าฝนสิเข้าหนาวเห็นบ่กล้วยเขาออกหลายหลายพุ่นน่ะเก็บเขาไว้เก็บเก็บเก็บอันนี้คือปีที่เก็บมาจากสวนอยู่บ้านนะคะเฮ็ดจังไดให้มันขาวบางคนอาจจะยังไม่รู้เนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นนะคะเอาน้ำใส่กะละมั่งหน่อยๆละกะใส่น้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวขวดบีบลงไปจักทัพพี่นึงละกะหั่นลงพี่น้องเขาสวยงามนะคะคนเฮ็ดนี่ล่ะละกะมีหมูพี่น้องมีหัวปีละกะมีหมูนะคะหมูนี่ปะอูเลือกหมูติดมั่นเด้อพี่น้องจะได้แซ่บๆนะคะกินละมั่นแซ่บอีหลีนะหมูติดมันแล้วก็ใส่หยังอีกนะคะใส่พริกนะคะพริกสดหั่นนะคะพริกแกงนะคะกระเทียมต้นหอมสดเด้นี่ใส่เข้าไปเครื่องปรุงนะคะมีน้ำมันหอยน้ำตาลนะคะผงชูรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะเป็นซอสก็ได้เด้อน้ำปลาลืมน้ำปลาเห็นบ่ได้น้ำมันลืมน้ำปลานะคะปูใส่ชิพรสนะคะแต่ว่าผู้ใดสิใส่ห่อได้ก็ได้นะคะให้เป็นน้ำปลาดีจะแซ่บๆพี่น้องน้ำมันนะคะอันนี้ใช้โอลินนะคะสงสัยในช่วงลดราคานะคะก็ซื้อมาหลายๆอ่ะครบแล้วส่วนประกอบมาเตาเลยพี่น้องมาเตานะคะตำมาใส่น้ำมันลงไปนะคะเล็กหน่อยเด้ออย่าใส่หลายโดยประมาณนะคะยาใส่หลายได้หั่นยาใส่หลายอ้าวใส่กระเทียมลงไปพี่น้องออกบ่เบิดกระทุบเอาโอ้บ่แม่นเคาะลงนะคะเสียดายกระเทียมหอมแล้วก็ใส่ผัดพริกแกงนะคะผัดพริกแกงให้ผัดพริกแกงอย่าใส่ไฟแห้งเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าพริกแกงสมัยนะคะใส่ไฟอ่อนๆ นะคะพริกแกงนี่เต้นดีมากเลยพี่น้องเอาไปเอาไปเต้นดิสโกเทคอยู่ดอกผัดพริกแกงใส่อย่างใส่หมูลงไปนะคะเราจะผัดหมูนะคะส่วนในเรื่องของใส่น้ำปลานะคะให้พี่น้องชิมก่อนเด้อพี่น้องเด้อต้องชิมก่อนนะคะเพราะว่าผัดพริกแกงเนี่ยพริกแกงมันจะเป็นพริกที่มีรสชาติเขาปรุงรสมาแล้วนะคะจะออกเค็มๆนิดนึงนะคะบางห้านซื้อมาเค็มอีหลีพี่น้องบางห้านกับบ่เค็มบางห้านกับเค็มนะคะปูก็จะใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะน้ำสะอาดหรือว่าถ้าใดเป็นน้ำซุปหมูก็จะดีเด้อพี่น้องเด้อน้ำซุปน้ำสต๊อกไปสักนะคะนี่นะคะหมูก็จะได้สุกพี่น้องอย่าลืมนะคะปรุงบัดนี้น้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยน้ำตาลนะคะส่วนน้ำปลาอย่าเพิ่งใส่เนาะก็ใส่ผงชูรสนะคะรสดีก็อย่าไปใส่ได้พี่น้องอย่าเปล่าใส่อย่างได้เพราะว่าต้องชิมก่อนนะคะถ้าเขารสชาติโอเคแล้วเราก็บ่ต้องใส่เพราะว่าถ้าอันนี้มันจะเข้มนะคะเราต้องเบิ่งว่าพริกแกงเราใส่ยังไงแล้วมันรสชาติเป็นอะไรซีอิ๊วขาวใส่ลงไปพี่น้องตะไคร้นะคะใส่พริกนะคะมากเผ็ดก็ใส่ลงไปนะคะจะได้เพิ่มสีสันรสชาติมันได้พี่น้องอ
ต่อไปใส่หยังนะคะใส่หัวปรีพี่น้องหัวปรีนะคะหัวปรีที่ประวุหั่นไว้เรียบร้อยขาวงามพี่น้องแซ่น้ำมะนาวขาวนะคะเป็นเคล็ดลับอีกชนิดนึงนะคะอีกแบบนึงที่เฮ็ดให้ขาวบางคนแซ่เกลือพี่น้องแซ่เกลือกับแซ่น้ำมะนาวนะคะประวุแซ่น้ำมะนาวขาวกว่าเพราะว่าล่องมาแล้วนะคะแค่เกลือยังเหลืออยู่นะคะก็พาดก่อนน่ากินบ่บัดนี้เอากระพันให้ตีกล้วยสุกนะคะเดี๋ยวเขาจะชิมรสชาติเนาะมันมีบาเหลือพี่น้องบางคนผัดอาจจะมีคำคร่ำนะคะมดปีจะคำคร่ำล้างสอนก่อนเนาะสิได้ซิมแล้วประอุพัดรับรองว่าสวยงามนะคะนี่นะคะเบิ่งได้พี่น้องว่าล่องว่าตีกล้วยบ่มีการดำเลยนะคะบ่มีการขำเลยชิมนะคะยังบ่ได้ใส่น้ำปลานะคะใส่แต่ซีอิ๊วขาวรสชาติเป็นอีกคำแซ่บๆไม่ต้องใส่น้ำปลาเลยนะคะถ้าไปใส่น้ำปลานี่กินบ่ได้แถมจะเค็มเรียบร้อยพี่น้องแซ่บๆพี่น้องอ้าวหอมนะคะใส่ลงไปเป็นเรียบร้อยเป็นตบถ่ายด้วยหอมนะคะคนน้ำกันใส่ลงไปนะคะนะคะให้หอมสลบกับพ่อนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะพี่น้องนะคะใส่จานนะคะเรียบร้อยเด้อเนี่ยผัดพริกแกงนะคะผัดพริกแกงหมูใส่หัวปรีนะคะลองเฮ็ดเบิ่งพี่น้องนะคะหัวปรีเฮาอยู่ในสวนหลายๆนะคะบ่ฮู้ว่าจะเฮ็ดหยังกินย่ําละกาแล้วแกงละกาแล้วนะคะเฮ็ดหยังอีกแม่น้อนะคะคิดเมนูมาเลยนะคะผัดเลยใส่พริกแกงพร้อมค่ะผัดพริกแกงหมูนะคะใส่หัวปรีพี่น้องรับรองว่าแซ่บอีหลีบ่ได้ตัวนะคะนี่นะคะผัดพริกแกงหมูนะคะใส่หัวปีนะคะสูตรอุพะเพลินพี่น้องไปลองเฮ็ดเบิ่งนะคะรสชาติแซ่บๆซิมแล้วแซ่บอีหลีนะคะผู้ใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะให้ช่องอุพะเพลินด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็อย่าลืมนะคะที่สำคัญเลยกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของป้าอุนะคะพอกันไหมคลิปหน้าค่ะสำหรับมือนี้นะคะก็คงต้องไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายค่ะ